วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศ 3,000 คนเสียชีวิตเพิ่ม19คนกรุงเทพมหานครพบคลัสเตอร์ใหม่แคมป์ก่อสร้างติดเชื้อ96คนเคาะแล้วปัญหาการเลื่อนฉีดวัคซีนในกทม.ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขให้กลุ่มเสี่ยงและผู้สูงอายุได้ฉีดสัปดาห์นี้จับตาการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 22-24 มิถุนายนนี้ประธานสภายืนยันแล้วจะมีการพิจารณาร่างกฎหมายประชามติก่อนพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่มีเสนอเข้าสภามากถึง14ร่างนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งหน่วยงานใหม่ดูแลหนี้สินทั้งในระบบสินเชื่อหนี้สถาบันการเงินและหนี้กยศ.โดยเร่งรัดมาตรการลดดอกเบี้ยเพื่อให้เห็นผลภายใน6เดือนนายกอบต.ราชาเทวะชี้แจงไม่เห็นด้วยกับการติดตั้งเสาไฟกินรีในบางจุดอ้างเป็นมติของสภาอบต.ขณะข่าวสามมิติตรวจสอบระยะห่างเสาไฟไม่ตรงตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติวันอังคารที่15มิถุนายนผมยังคงต้องจัดรายการสดจากที่บ้านตามมาตรการ Work From Home นะครับสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ที่ต้องตามต่อทุกวันก็คือปัญหาการกระจายวัคซีนเพื่อฉีดให้ประชาชนทั่วประเทศรวมทั้งสถานการณ์ติดเชื้อประจำวันนะครับวันนี้ยอดติดเชื้อยังสูงอยู่นะครับอยู่ที่หลัก 3,000 คนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 3,000 คนนะครับมาจากระบบเฝ้าระวัง 1,814 คนจากการตรวจเชิงรุก541คนเรือนจำ640คนรักษาหายเพิ่ม 4,774 คนยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 38,061 คนอาการหนัก 1,249 คนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ365คนเสียชีวิตเพิ่ม19คนกทม.ยังเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อมากสุดในวันนี้พบอีก872คนและวันนี้พบคลัสเตอร์ใหม่เป็นแคมป์ก่อสร้างคอนโดมิเนียมสุภาลัยพาร์คที่แยกไฟฉายเขตบางกอกน้อยพบผู้ติดเชื้อ96คนจากการตรวจ363คนท่ามกลางตัวเลขการติดเชื้อรายวันที่ยังสูงอยู่นะครับหลายฝ่ายจึงจับตาการประชุมศบค.ชุดใหญ่วันที่18มิถุนายนนี้ว่าจะพิจารณามาตรการคลายล็อกกิจการเพิ่มเติมโดยเฉพาะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือไม่พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขาธิการศบช.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศบค.ก็เปิดเผยว่าต้องรอกระทรวงสาธารณสุขเสนอมารวมทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสถานบันเทิงและนักดนตรีซึ่งเลขาธิการสมช.บอกว่ารัฐบาลเห็นใจและนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดูแลกลุ่มดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเป็นการเสนอมาจากกระทรวงสาธารณสุขก่อนว่าการผ่อนคลายจะส่งผลต่อการควบคุมการระบาดหรือไม่นะครับขณะที่ปัญหาผู้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมแล้วถูกแจ้งเลื่อนวันนัดเข้ารับวัคซีนล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดให้กลุ่มผู้สูงอายุและ7กลุ่มโรคเสี่ยงที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้คิวฉีดสัปดาห์นี้นะครับส่วนกลุ่มที่ถูกเลื่อนจากเดือนมิถุนายนออกไปก็ให้ย้ายไปฉีดได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อโดยคาดว่าระบบของโรงพยาบาลทุกแห่งจะกลับมาให้บริการได้อีกครั้งหนึ่งภายใน2วันนี้ติดตามรายละเอียดกับคุณธีรุจนิมโรธรรมครับเราตั้งใจว่ามิถุนากับกรกฎาคมเนี่ยควรจะได้2กลุ่มนี้นะครับเพื่อลดการสูญเสียลดการป่วย3ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขยืนยันกลุ่มประชาชน7โรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะเป็น2กลุ่มแรกที่ต้องได้รับวัคซีนตามเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 หลังเกิดปัญหาการเลื่อนให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมในเดือนมิถุนายนของเขตกรุงเทพมหานครซึ่งตามแผนเดิมจะต้องฉีดให้ได้เฉลี่ย 300-600 คนต่อวันแต่จนถึงขณะนี้ส่วนใหญ่ถูกแจ้งเลื่อนการเข้ารับวัคซีนออกไปอย่างไม่มีกำหนดขณะที่วันพรุ่งนี้ครับทางกรมการแพทย์ก็มีแผนจะนำผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมที่ถูกแจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปมารับบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อครับเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับโรงพยาบาลที่กำลังรอการจัดสรรวัคซีนอยู่ในขณะนี้
ประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านระบบการฉีดของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อยังคงเดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนที่นี่อย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่หนาแน่นเฉลี่ยวันละ 10,000 ถึง 12,000 คนต่อวันซึ่งที่นี่มีจุดบริการสำหรับผู้มีโรคเสี่ยงหรือกลุ่มเปราะบางแบบ One Stop Service ให้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ200คนโดยมีทีมแพทย์ประจำอยู่จึงสามารถปรับจุดนี้ไว้รองรับส่วนของระบบหมอพร้อมได้เนื่องจากศักยภาพของที่นี่สามารถรองรับการฉีดวัคซีนได้สูงสุดที่ 20,000 คนต่อวันนายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ระบุว่าผู้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมในเขตกรุงเทพมหานครทุกคนที่ถูกแจ้งเลื่อนฉีดวัคซีนสามารถสอบถามวันนัดใหม่กับทางสถานพยาบาลเดิมเพื่อยืนยันวันฉีดหากระยะเวลานัดนานไปก็สามารถติดต่อที่สายด่วนของหมอพร้อมเพื่อขอรับนัดวันฉีดวัคซีนใหม่ที่สถานีกลางบางซื่อได้โดยสามารถเริ่มฉีดได้ทันทีในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าเขาเลื่อนไปไกลเนาะพี่น้องประชาชนไม่สบายใจเนี่ยที่บางซื่อเหมือนที่บอกเป็นแค่เหมือนกับตัวเก็บตกเท่านั้นเองนะครับเป็นตัวเสริมเท่านั้นเองยังยืนยันว่าโรงพยาบาลเนี่ยยังเป็นหลักแล้วถ้าจะให้ดีติดต่อไปที่โอเปอเรเตอร์027922333เขาก็จะพร้อมบอกว่าจริงๆแล้วที่ถูกเลื่อนเนี่ยตอนนี้โรงพยาบาลก็มีวัคซีนแล้วอาจจะไม่ต้องไปแล้วไปได้วันไหนยังไงอาจจะไปตรงนั้นเป็นหลักนะครับแต่ในกรณีที่ไม่มีจริงๆและถูกเลื่อนไปไกลเขาก็จะให้ SMS แล้วก็เดินมาที่นี่ได้นะครับมีการประเมินนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันแผนการกระจายวัคซีนตามมติของศบค.ที่กำหนดไว้ว่าเดือนมิถุนายนไทยจะได้รับวัคซีนอย่างน้อย6ล้านโดสซึ่งในช่วงครึ่งแรกของเดือนก็ได้มีการกระจายวัคซีนไปแล้วกว่า 3.5 ล้านโดสเป็นวัคซีน AstraZeneca 2ล้านโดสและ Sinovac 1.5 ล้านโดสมีการฉีดเป็นทางการตั้งแต่วันที่7ถึง14มิถุนายน 2,416,63 โดสรวมตั้งแต่28กุมภาพันธ์ 6,511,184 โดสขณะที่2กลุ่มที่ได้รับผลกระทบหลักคือกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปฉีดเข็มแรกไปแล้ว 750,000 คนเข็มที่2ราว 33,000 คนจากเป้าหมาย 12,500,000 คนหรือคิดเป็น 6% เท่านั้นส่วนกลุ่ม7โรคเรื้อรังที่ตั้งเป้าไว้ 5,350,000 คนฉีดเข็มแรกไปแล้ว 400,000 คนและเข็มที่2ราว 79,000 คนคิดเป็นเพียง 7.5% เท่านั้นในครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนนะครับก็จะมีวัคซีนที่จะเข้ามาอีกอย่างน้อยนะครับประมาณ3ล้านโดสนะครับซึ่งกำหนดก็จะมีการกระจายไปจุดต่างๆในสัปดาห์นี้แล้วก็ได้มีการประสานกับหน่วยปลายทางผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วมันจะเห็นว่าขณะนี้ในเดือนมิถุนาเราสามารถจัดส่งวัคซีนไปได้ตามแผนนะครับที่มีแผนแล้วแล้วก็จะเป็นไปตามแผนเนี่ย 6.5 ล้านโดสทั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมของเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเดือนมิถุนายนรวมแล้ว 456,414 คนโดยมีผู้สูงอายุฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 161,449 คนเข็มที่2 10,063 คนกลุ่มโรคเรื้อรังเข็มแรก 122,151 คนและเข็มที่2 16,822 คนจึงคาดว่าจะมีผู้ตกหล่นในจำนวนนี้ไม่มากนักธีรุจนิมโรธรรมข่าวสามมิติรายงานประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันแล้วนะครับว่า22มิถุนายนนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณากฎหมายสำคัญ2ฉบับคือพระราชบัญญัติยาเสพติดและพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติเพื่อให้เดินหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่ทุกพรรคการเมืองเสนอได้ในวันที่23มิถุนายนซึ่งนอกจากร่างของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็จะมีร่างของประชาธิปัตย์6ร่างภูมิใจไทย1และก็ร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก6ร่างนะครับรวมเป็น14ร่างในส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านมีประเด็นที่เห็นไม่ตรงกันระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลด้วยติดตามในรายงานคุณธัมปนีหยัดศรีชัยครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญกำลังจะเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งค่ะหลังจากในครั้งแรกนั้นถูกทำแท้งในวาระที่3ของที่ประชุมรัฐสภาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะหากเป็นไปตามที่นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่าในวันที่22มิถุนายนจะมีการพิจารณาพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติหลังจากนั้น23มิถุนายนจะมีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งขณะนี้จะมีการเสนอถึง14ร่างจากทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านค่ะ
โดยร่างรัฐธรรมนูญที่น่าจับตาและถูกคัดค้านจากพรรคร่วมฝ่ายค้านคือร่างที่เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐซึ่งแน่นอนว่าจะไม่มีการแก้ไขมาตรา272ตัดอำนาจสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีและแตกต่างกับ6ร่างที่พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยพรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้แม้พรรคก้าวไกลจะไม่ร่วมลงชื่อร่างที่เสนอแก้ไขมาตรา256เพื่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.เพราะไม่เห็นด้วยกับการไปจำกัดอำนาจของสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและห้ามแก้ไขหมวด1และหมวด2ของรัฐธรรมนูญในขณะที่พรรคก้าวไกลแสดงจุดยืนให้เร่งทำประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ย้ำว่าทางออกจากวิกฤตรัฐธรรมนูญในปัจจุบันไม่ใช่การเข้าร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญตามเกมของพรรคพลังประชารัฐซึ่งต้องการพิทักษ์รัฐธรรมนูญของคณะรัฐประหารโดยไม่ยกเลิกอำนาจสว.ย่อมเป็นการเดินเข้าสู่กับดักและขนมล่อทางการเมืองของระบอบประยุทธ์จันทร์โอชาความเห็นแย้งของพรรคก้าวไกลทำให้พรรคเพื่อไทยต้องออกแถลงการยืนยันว่าการยื่นยติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อตั้งสสร.มาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยยกเว้นหมวด1และหมวด2เป็นการยึดถือตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งผ่านการพิจารณาโดยกรรมาธิการซึ่งมีองค์ประกอบจากทุกฝ่ายของรัฐสภาในวาระที่2เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2564ไปแล้วและเสนอรายมาตราควบคู่กันไปโดยเฉพาะการตัดอำนาจสว.การแก้ไขระบบเลือกตั้งกลับไปใช้บัตร2ใบเหมือนรัฐธรรมนูญปี40และ50ยืนยันว่าแม้พรรคก้าวไกลจะเห็นต่างก็ยังเห็นร่วมว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะนั้นแล้วในเรื่องนี้เนี่ยนะครับแม้จะมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่บ้างแต่ผมเรียนว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคไปอย่างใดนะครับเพราะเป็นความคิดเห็นของแต่ละพรรคการเมืองซึ่งมีสิทธิ์ที่จะสามารถแสดงออกได้นะครับนอกจากนี้ยังมีอีก7ร่างของ3พรรคร่วมรัฐบาลคือพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาซึ่งจะเป็นร่างของพรรคประชาธิปัตย์6ร่างของพรรคภูมิใจไทย7ร่างซึ่งนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าจะมีการเสนอภายในสัปดาห์นี้สรุปแล้วจะมี14ร่างที่จะเสนอผ่านสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาคือร่างของพรรคพลังประชารัฐ1ร่างของพรรคร่วมรัฐบาล7ร่างและของพรรคร่วมฝ่ายค้าน6ร่างขณะเดียวกันนอกสภาก็มีความเคลื่อนไหวของกลุ่ม Resolution เดินหน้ารณรงค์ประชาชนเข้าชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญในแคมเปญขอคนละชื่อรื้อระบอบประยุทธ์เสนอ4ประเด็นคือล้มวุฒิสภาเดินหน้าสภาเดี่ยวลดศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนปฏิรูปปลดโซ่ตรวนอนาคตประเทศและล้างมรดกรัฐประหารหยุดวงจรอุบาทขวางประชาธิปไตยโดยมีผู้เข้าชื่อแล้ว20คนเช่นนายปิยบุตรแสงกนกุลนายฤทธิ์วัชรศิลป์นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายฟูอาดีพิสุวรรณและนางสาวพัสราวรีธนกิจวิบูลผลซึ่งนายปิยบุตรย้ำว่าการแก้ระบบเลือกตั้งไปเป็นแบบรัฐธรรมนูญ2540อย่างที่พรรคพลังประชารัฐเสนอเป็นการเปิดทางให้ระบอบประยุทธ์ได้สืบทอดอำนาจอีกรอบอยากจะให้พี่น้องประชาชนร่วมกันเข้าอย่างน้อยให้ถึง 50,000 นะครับเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้อย่างน้อยๆเอาเข้าไปประกบนะไปประกบกับร่างที่พวกเขากำลังจะทำกันอยู่ในสภาในเวลานี้ยากแค่ไหนก็ต้องทำครับและผมเชื่อว่าเราจะทำได้สำเร็จถ้าเอาเข้าไปในสภาแล้วลองดูซิว่าจะคว่ำเราทันทีไหมถ้าคว่ำก็จะได้เห็นอีกรอบหนึ่งว่านี่คือการไม่แย่แสสีของประชาชนขณะที่นายภริศวัชรศิลป์แกนนำกลุ่ม Resolution ย้ำว่ามีชุดข้อเสนอจาก4กลุ่มในจำนวน14ร่างรวม18ประเด็นทั้งจากพรรคพลังประชารัฐ5ประเด็นพรรคร่วมรัฐบาล3พรรค7ประเด็นพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านบางพรรค5ประเด็นและกลุ่ม Resolution ผ่านการรวบรวมรายชื่อประชาชน4ประเด็นซึ่งสำหรับพรรคการเมืองทุกพรรคต้องร่วมกันคว่ำข้อเสนอหรือร่างของพรรคพลังประชารัฐป้องกันการสืบทอดอำนาจพรรคร่วมฝ่ายค้านจะต้องไม่ร่วมสังฆกรรมในการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้เพื่อหยุดการสืบทอดอำนาจประชาชนก็ต้องร่วมกันลงชื่อร่างแก้ไขรายมาตราของกลุ่ม Resolution กับปณิศรีชัยข่าว3มิติรายงานนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งหน่วยงานใหม่นะครับมาดูแลหนี้สินทั้งในระบบสินเชื่อหนี้สถาบันการเงินและหนี้กยศ.โดยเร่งรัดมาตรการลดดอกเบี้ยให้เห็นผลภายใน6เดือนขณะที่คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบนะครับลดอัตราส่งเงินสมทบร้อยละ60เวลา6เดือนผู้ประกันตนมาตรา40ตามพรบ.ประกันสังคมหนึ่งในประเด็นสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็คือการที่ครม.มีมติเห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา40
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับก็คือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระเหลือ60%ของเงินสมทบเดิมเป็นเวลา6เดือนแต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพโดยคาดว่ามาตรการนี้จะบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนตามมาตรา40นายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่าได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินให้ครม.รับทราบและต้องการให้ครอบคลุมทั้งระบบโดยอ้างอิงตัวเลขผู้ติดหนี้กยศ. 3,600,000 คนผู้ค้ำประกันอีก 2,800,000 คนรวมถึงหนี้ข้าราชการและครู 2 ล้านบัญชีหนี้จากการเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ 27 ล้านบัญชีหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 49 ล้านบัญชีรวมไปถึงปัญหาหนี้สินอื่นๆอีก 51 ล้านบัญชีนายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องออกมาตรการระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาภายใน6เดือนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ของประชาชนทางสินเชื่อรายย่อยปรับลดดอกเบี้ยครูและข้าราชการรวมถึงสหกรณ์โดยปรับรูปแบบการชำระหนี้ให้ผู้เช่าซื้อรถยนต์จักรยานยนต์รวมถึงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดดอกเบี้ยดูแลบัตรเครดิตและการจำนำทะเบียนโดยติดต่อไกลเกลี่ยเพื่อลดปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนประชาชนของเรายังมีหนี้เป็นจำนวนมากมีหนี้ตั้งแต่อายุน้อยมันจะมีผลต่อทั้งชีวิตของเขานะซึ่งเราก็พยายามแก้ไขมาโดยตลอดก็แก้ไขในเรื่องของการหนี้นอกระบบซึ่งวันนี้ก็ต้องเข้มงวดให้มากยิ่งขึ้นให้แบบตามกฎหมายนะครับทุกประเด็นทุกประการนะครับนายกรัฐมนตรียังให้เพิ่มช่องทางเข้าถึงกลุ่มเงินทุนนะครับให้ผู้ประกอบการรายย่อย SME ที่เป็นหนี้ NPL เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้รวมไปถึงเพิ่มโรงรับจำนำและจัดทำโรงรับจำนองเพิ่มขึ้นเพื่อดูแลผู้มีรายได้น้อยที่มีที่ดินสำหรับผู้เกษียณที่มีภาระหนี้สินก็จะต้องออกมาตรการลดภาระหนี้สินที่อยู่อาศัยค่าเดินทางในระบบขนส่งมวลชนจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่เพื่อกำกับดูแลสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อรายย่อยโดยเฉพาะเช่นเดียวกับจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการเงินโดยเฉพาะเพื่อชะลอการฟ้องอำนวยความสะดวกหนี้นะครับข่าวสามมิติยังคงตามต่อกรณีติดตั้งเสาไฟกินรีพลังงานโซลาร์เซลล์ที่บางพลีสมุทรปราการนะครับล่าสุดนายกอบต.ราชาเทวะก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งยืนยันว่าการติดตั้งเป็นมติของสภาอบต.แม้ว่าบางจุดเขาจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องยึดเสียงข้างมากข่าวสามมิติก็ตรวจสอบระยะห่างของเสาไฟนะครับพบว่ามีหลายจุดมีรูปแบบการติดตั้งไม่ตรงตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะก่อนหน้านี้มีรายงานนะครับว่ามีการนัดหมายสมาชิกสภาให้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มงบประมาณ68ล้านบาทที่จะนำมาติดตั้งเสาไฟกินรีเพิ่มแต่ว่าที่สุดก็ต้องประกาศเลื่อนออกไปโดยให้เหตุผลเรื่องความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19นายทรงชัยนกขมิ้นนายกอบต.ราชาเทวะชี้แจงผ่านสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งยืนยันว่าการติดตั้งเสาไฟประติมากรรมรูปกินรีเป็นไปตามมติของสภาอบต.ที่ผ่านมาก็มีหลายจุดที่ไม่เห็นด้วยและได้ทักท้วงไปแล้วในที่ประชุมแต่ก็ต้องยึดเสียงข้างมากยืนยันว่าไม่หนักใจเพราะว่าทำตามระเบียบทุกขั้นตอนทีมข่าวสามมิติเคยนำเสนอข้อมูลข้อพิรุธทั้งการจัดซื้อจัดจ้างเอกชนคู่เทียบและคู่สัญญาที่ประชาชนตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเข้าข่ายล็อกสเปคหรือไม่ขณะที่หลายฝ่ายก็ตั้งคำถามนะครับก็คือประเด็นระยะห่างของเสาไฟข่าวสามมิติก็ตรวจสอบต่อเรื่องนี้นะครับโดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยกำหนดมาตรฐานการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างริมถนนไว้ดังต่อไปนี้นะครับถ้าเป็นถนนแคบๆในซอยหรือบริเวณทางเท้าให้ติดตั้งเสาฝั่งเดียวของถนนถ้าเป็นถนนที่มีความกว้างไม่เกิน6เมตรให้ติดตั้ง2ฝั่งถนนแบบสลับฟันปลาหรือถ้าถนนกว้าง8เมตรขึ้นไปแบบมาตรฐานกำหนดให้ติดตั้งทั้ง2ฝั่งถนนหันหน้าเข้าหากันแต่เท่าที่ทีมข่าวของเราสำรวจและลองวัดระยะพบว่ามีหลายจุดนะครับเป็นทางแคบไม่ถึง4เมตรแต่กลับมีเสาไฟตั้งติดกันทั้ง2ฝั่งเช่นที่บริเวณถนนลูกรังที่ไม่ค่อยมีคนสัญจรมากนักนอกจากนี้ก็มีการตั้งคำถามในประเด็นโครงสร้างการบริหารของอบต.ราชาเทวะนะครับโดยเพจที่ใช้ชื่อว่าชวนคุยเรื่องท้องถิ่นกับปอพิพัฒน์โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตเรื่องการแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองคลังทำหน้าที่รักษาราชการแทนปลัดอบต.ซึ่งในโพสต์ระบุว่าผิดกฎหมาย
และยังตั้งคำถามถึงนายอำเภอในฐานะผู้กำกับดูแลอบต.ปล่อยปละละเลยจนทำให้ราชการและภาพลักษณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสียหายเพจนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบทั้งระบบตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจังหวัดผู้ว่านายอำเภอมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้หรือไม่ภาคประชาชนก็เสนอให้แก้ระเบียบในกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและสิ่งประดิษฐ์ประเภทนวัตกรรมต่างๆไม่ให้เอื้อต่อการล็อกสเปคขณะที่ปปช.และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในเรื่องนี้เช่นเดียวกันสั่งปูพรมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟประติมากรรมทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับการบินไทยเตรียมกลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่งหลังโควิด-19 คลี่คลายหลังจากที่ศาลล้มละลายกลางเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการติดตามพร้อมกับความเคลื่อนไหวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันนี้ครับศาลล้มละลายกลางเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยและเห็นชอบรายชื่อผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ5คนซึ่งประกอบด้วยนายปิยสวัสดิ์อมรนันท์นายพรชัยธีรเวชนายสิริจิรพงพันธ์นายไกรสอนบารมีอวยชัยและนายชาญสินตรีนุชกรทั้งนี้รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยกล่าวว่าผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของเจ้าหนี้ทุกรายและขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นว่าการบินไทยจะมีแผนธุรกิจที่กลับมาให้บริการด้านการบินทันทีหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งตรวจสอบอาวุธปืนในสังกัดว่าอยู่ในคลังของสถานีตำรวจหรือมีการแจกจ่ายให้ข้าราชการตำรวจไปเป็นอาวุธประจำกายหลังผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาวุธปืนที่นำไปขายในเครือข่ายปืนออนไลน์อยู่ในความดูแลของสน.บางเสาธง1กระบอกสน.ธรรมศาลา5กระบอกและสน.หลัก2 5กระบอกรวม11กระบอกหากพบว่าตำรวจรายใดนำอาวุธปืนไปจำหน่ายหรือจำนำโดยเจตนาจะถูกดำเนินคดีทางวินัยและอาญาต่อไปกลุ่มผู้ใช้ Twitter มีการแชร์เรื่องราวของมูลนิธิจิตอาสาแห่งหนึ่งย่านสายไหมได้จัดออกค่ายและจัดกิจกรรมแล้วถือโอกาสลวนลามเหยื่อที่เป็นผู้หญิงโดยหนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าถูกลวนลามขณะไปทำกิจกรรมออกค่ายอาสาที่เชียงใหม่เหตุเกิดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธไม่เคยลวนลามผู้เสียหายตามที่ถูกกล่าวหาด้านผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาวรรณาลัย2ชี้แจงว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นหนึ่งในกรรมการของโรงเรียนที่บุคลิกภายนอกเป็นบุคคลสุภาพและรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าถ้าผู้เสียหายเป็นเด็กของโรงเรียนจะให้ความเป็นธรรมและจะดำเนินการอย่างเต็มที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเข้าจับกลุ่มขบวนการลักลอบส่งยาเสพติดออกนอกประเทศได้ผู้ต้องหา4คนอายุ 23-25 ปีที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ยึดของกลางเป็นไอซ์516กิโลกรัมจากการสืบสวนพบว่าเป็นกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับขบวนการส่งยาเสพติดออกนอกประเทศที่เคยถูกจับได้ก่อนหน้านี้ทั้งที่ฮ่องกงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นอกจากนี้ยังยึดยาบ้าได้อีก4ล้านเม็ดขณะลำเลียงจากภาคเหนือไปจำหน่ายให้ลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางและปริมณฑลพร้อมขยายผลไปยังปลายทางที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีจับผู้ต้องหาได้รวม3คนความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของนักศึกษาชั้นปีที่2อุเทนถวายที่ถูกรุ่นพี่ทำร้ายล่าสุดทางมหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด47คนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1 35คนปีที่2 12คนและมีรุ่นพี่ปี2 1คนเป็นคนทำร้ายผู้เสียชีวิตจึงมีมติให้ไล่ออกส่วนอีก11คนมีคำสั่งให้พักการเรียน2ภาคการศึกษาขณะที่ตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหารุ่นพี่1คนที่ลงมือทำร้ายจนเสียชีวิตคริสเตียนอีริกเซนผู้เล่นทีมชาติเดนมาร์กโพสต์รูปตัวเองและข้อความผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าอย่างสบายดีและขอบคุณกำลังใจจากทั่วโลกโดยอีริกเซนวัย29ปียังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงโคเปนเฮเกนเพื่อรอผลตรวจโรคที่แน่ชัดว่าจะกลับมาเล่นฟุตบอลได้หรือไม่หลังล้มฟุบระหว่างการแข่งขันฟุตบอลยูโรนัดที่เดนมาร์กแพ้ฟินแลนด์0-1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยแพทย์สนามรีบช่วยชีวิตจนอีริกเซนกลับมารู้สึกตัวอีกครั้งข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยการปะทุของภูเขาไฟเอตนาที่อิตาลีนะครับซึ่งสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลหน่วยงานด้านภูเขาไฟของอิตาลีรายงานว่าการปะทุครั้งล่าสุดนี้ส่งเสียงดังออกไปไกลถึง45กิโลเมตรคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ